วันนี้นะครับเราก็มาติดตามเหรียญมีมอย่างเป๊ะๆด้วยกันว่าอนาคตเปเ๊ะปเปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารเปเ๊ะปเปนะครับด้วยกันดีกว่าเพราะว่ามีข่าวเดียวเนาะนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เปเ๊ะปเปแย่งหน้าฝีของชีบะพอสมควรนะ แล้วก็มีการเปรียบเทียบอะไรหลายอย่างนะครับก็ฟังหูไว้หูละกันโอเคมาข่าวแรกก่อนนะครับเนื่องจากว่าวานมีการสะสมเปเป้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นวาน3ามตัวด้วยการใช้เงินเกือบสี่ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อซื้อเหรียญเ,เปเป้เนื่องจากราคามันลดลงในขณะที่ผู้ชื่นชอบสำหรับเหรียญมีมนะครับโดยเฉพาะเปเป้ต่างถกเถียงกันว่าเปเป้ไปต่อไม่ได้แล้วแต่วานก็มีการซื้อ ซึ่งอันนี้ข้อมูลไม่รู้จริงหรือเปล่านะไม่รู้จะซ้ำตดอกับชีบะหรือเปล่าต้องดูกันต่อไปนะครับข้อมูลนี้มาจากลุ o ออนเชตนะครับก็สี่ล้านนะครับจากนั้นจํานวนประมาณหนึ่งจุดสี่ล้านล้านนะครับมีมูลค่าประมาณสองจุดเจ็ดหล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็มาจากกระดานที่แลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดอย่างไบแอนนะครับในช่วงนี้มีการถอนเหรียญมีมในการซื้อขายด้วยนะครับเหรียญเ,เปนี่เอง ในช่วงที่ราคาเปเป้อยู่ที่0.05ตัว2,000นะครับก็มีการรวมกันซื้อเปเป้ประมาณ636,000ล้านเปเปนะครับประมาณ600 0ล้านเปเปนะครับแล้วก็ใช้จำนวนโทเกนอีเทอรยบจำนวน673รายการนะครับมูลค่า1.2ล้านดอลลาร์นะครับ,นะรบก็มีการรวมเงินนะครับทั้งหมดวานประมาณอีก3ตัวด้วยกันนะครับรวมก็เป็น4ตัวนะครับซึ่ง พอรวมกันนะครับเป็นวานประมาณวานประมาณสตัวนะครับก็มูล,ลค่าเนี่ยก็รวมถึงประมาณ4ล้านนะครับก็ข้อมูลโดยประมาณนี้นะก็วานหลักๆเนี่ยที่น่าสนใจในข้อมูลของลุกออนเชงก็จะเป็นวานของใบแนนนี่ยแหละฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก็ราคาเป๊ะลดลงวานก็มีการซื้อแล้วก็ช้อนเอาไว้นะครับก็คิดว่าราคาน่าจะไปต่อนั่นแหละรอมันหน่อยละกันนะครับ ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามีคนย้ายนะครับจาก u n น n วอล w a l l เนี่ยไปยังกระดานนะครับประมาณ3ล้านล้านเปเปนะครับถูกโอนจากครูคอะไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ได้รู้จักนะครับตอนที่ราคามันร่วงนะครับเขาก็เลยทำการย้ายนะครับสามล้านล้านเนี่ยไปยังค u ูคอยนะครับก็ถูกโอนจากค u ูคอยไปยังกระเป๋านะครับอันนี้ ข้อมูลมาจากวานอเลอร์นะครับในวันที่9พฤษภาคมปี2023ต่อมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ NFT ของเปเป้นะครับเนื่องจากมีการทวิตเปเป้ NFT นะครับบนทวิตเตอก็ทําให้หลายคนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดเนาะเนื่องจากว่าตลาดคริปโตเราก็รู้แล้วนะครับว่ามันมีด้านลบเยอะเป็นเงินสีเทานะครับแล้วก็มีการหลอกลวงหลายๆอย่าง ดังนั้นความนิยมล่าสุดนะครับในสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเป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 ็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็เป็นผลมาหลายปีแล้วนะครับก็เป็นการโพสทวิเตอร์ที่ทําให้คนเข้าใจผิดนะครับสองรายการได้รับการโพสต์ใหม่และมีคนกดไลน์นับหมื่นครั้งนะครับมาจากบอทของทวิตเตอร์นะครับซึ่ง นะครับเขาก็มีการระบุนะครับเรื่องของการเชื่อมกระเป๋า NFT นะครับเปเป้ NFT ประมาณ10,000หมื่นรายการนะครับเขาก็อ้างถึงโปรโตคอลของรูฟายเปเป้ P, เท่านั้นนะครับตอนนี้เป็นแพลตฟอร์มเกมของโทเพียนะครับก็ในตัวนี้ก็เป็นเกมนี้นะครับก็เคยทำบริษัทนี้เคยทำเรื่องของมินิคาร์นะครับซึ่งเขาก็ น่าจะมีการทำไอตัว nft ของเปเป้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับดูเหมือนว่าความพยายามเนี่ยลิง์ดูน่าเชื่อถือเนาะเพราะว่าเปเป้ก็ถามว่าเป็นเหรียญมีไหมใช่แต่ว่าไม่ใช่สกแกมซัททีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ตอนแรกเนี่ยเสี่ยงสกแกมนะครับแต่มาขนาดนี้แปลว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วล่ะนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าราคาจะเป็นยังไง มีคนหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าแมตต์ฟลรีนะครับเป็นผู้สร้างเปเป้ P, กล่าวว่าเขาไม่รู้จักเปเป้คอยที่มีอยู่จริงนะครับตรงนี้แมตต์ฟลรีนะครับ,ร urry, รบเป็นศิลป,ปินและผู้สร้างดั้งเดิมของเหรียญมีมอย่างเปเป้ P, นะครับอันเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกถามบนทวิตเตอร์นะครับสเปกเกี่ยวกับการเทรนของคริปโตเครนซีนะครับเปเป้คอยก็อ้างว่ามันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขานะนะครับอันที่จริงเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้ ฟูลีเน็ตนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเปเป้คอยคืออะไรนะครับเขาก็ให้นะครับว่าเปเป้คอยเนี่ยก็อยู่ในฟีเจอร์แคชสดของทวิตเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดโปรโตคอนะครับงานศิลปะต่างๆของ NFT ที่มีชื่อว่า SOC นะครับ z o g s นะครับแล้วก็มีการยอมรับ มาข่าวต่อมานะครับก็น่าจะเป็นข่าวเกือบสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับตัวของเหรียญไปเป้นะช่วงนี้ก็มีการกาวนะครับเกี่ยวกับดอจคอยซึ่งผมว่าในอนาคตเนี่ยปเป้ Pay น่าจะมีการอ่าเขาเรียกว่าคู่เทดเนาะเป็นดอจคอยแหละนะครับแล้วก็ตัวดอจคอยอีกหน่อยเขาจะน่าจะเป็นการกําหนดราคาของเปเป้พอสมควรน,นะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าเปเป้มันจะทํา ได้ขนาดไหนนะครับถ้าเกิดหากว่า Market Cap จะแซงดอชคอร์จริงๆถ้าแซงราคาเปเป้ไป0.3ตัวน่าจะเกือบนะนะครับอันนี้ผมวัดจากชีบะนะที่ชีบะเคยทำไปได้นะครับก็ต้องดูกันนะว่าเปเป้จะเป็นยังไงนะครับมาข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับเนื่องจากโบนนะครับก็ลิสเข้าจดาาทะเบียนในอินเดียเป็นที่เรียบร้อยนะครับกระดาษในอินเดีย ซึ่งกระดานตัวนี้ผมอ่านไม่ออกนะชื่อชื่อน่าจะชื่อว่า GeoTus นะครับก็เป็นกระดานที่น่าจะใหญ่พอสมควรนะครับในในอินเดียนะซึ่ง GeoTus Crypto Platform นะครับก็มีการโพสต์บนทวิตเตอร์วันที่9พฤษภาค,คมปี2023 20นะครับ เขาก็มีการตรวจสำรวจความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีคะแนนถึง89.2%ที่สนับสนุนโบนว่าจะเข้ากระดานนี้นะครับประมาณ10.8%ของการโหวก็จะเป็นลบนะครับก็คือเข้าแน่นอนนะครับซึ่งโบนตอนนี้รอเหลือกระดานไบแนนที่ซีซีกาวเอาไว้เราต้องดูกันต่อไปว่าโบนจะเข้ากระดานไปแนนได้และราคาจะไปเท่าไหร่ตอนนี้ส่วนตัวนะทั้งเปเป ฮอกกี้นะแล้วก็เหรียญตัวอื่นๆผมไม่ค่อยมั่นใจเลยนะนะครับดูจากสภาพของปิดคอยในเดือนนี้น่าจะสร้างความลำบากพอสมควรเหมือนกันข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็มีช่องทางที่สำคัญคือลายกลุ่มไลายกลุ่มเราก็ชื่อ Cryptocurrency Community เรามีกลุ่ม Mission New Moon VIP นะครับแล้วก็ มีกลุ่มของเปป้ด้วยนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับนี้ผมหวังว่าเปป้นะครับจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอย,อยิูมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบิตเก็นะครับก็มีการแข่งขันรางวัลในการเทรดนะครับสําหรับฟิวเจอร์โดยเฉพาะซึ่งรางวัลจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันหนึ่งคืออีเวนต์นะครับ ต้องทําตามเงื่อนไขของเขาซึ่งรางวัลเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมดประมาณ3ามอีเวนต์นั่นแหละนะครับส่วนที่2นะครับคือการแชร์นะครับสิทธิผลป,ประโยชน์ในการแชร์ถ้าเกิดให้เพื่อนเนี่ยสามารถเข้ามาสมัครตาม ID ของคุณได้คุณก็จะได้รับแต้มหรือรางวัลในการเพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้เงินที่ชิงรางวัลสูงสุดถึง 60, 0 0 0 usdt เลยตามพูนะครับแล้วตามเงื่อนไขของเขา ฉะนั้นกระดานบิดเกตตอนนี้ใส่เต็มที่สำหรับใครที่เล่นสายฟิลเจอร์